สำหรับแบบนะครับคำถามที่เราตั้งตัวตนของเรานะครับกับกระแสอะไรสำคัญกว่านะครับจริงๆเมื่อคืนก็ได้คิดถึงหัวข้อนี้นะครับว่าอะไรสำคัญกว่าแต่มานั่งนึกดูจริงๆมองตัวเองเป็นคนทำเสื้อทำไมชีวิตซับซ้อนอีกอะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นเทรนด์ที่เมื่อกี้คุยกันแบบไปดิทำไมชีวิตถึงยุ่งยากจริงๆหน้าที่ของเราก็คือทำเสื้อนะครับเมื่อสองเดือนก่อนก็มีโอกาสไปสัมมนาก็มีคนตั้งคำถามว่าในฐานะนักออกแบบสำหรับคุณหนูเนี่ยอะไรสำคัญกว่าระหว่างความต้องการงานใส่หรือที่เรียกว่ายอดขายนะครับกับความพึงพอใจว่าเราออกแบบหรือยังนะครับจริงๆต้องนับเวลาที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยต้องบอกรุ่นเหมือนกันตอบไม่ได้แต่พอกลับมาที่บ้านแล้วก็ใช้เวลาให้ควรกับคำถามนี้นะครับเพราะว่าเอ๊ะงานออกแบบที่ดีมันเป็นตอนเนี้ยเวลาพูดกับทีมจะพูดเสมอว่างานออกแบบที่ดีที่เราตั้งใจเพื่อใครสักคนแต่ไม่เป็นที่ต้องการเป็นงานออกแบบที่ประสบความสำเร็จมีความรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจออกแบบให้ใครสักคนนะครับเราคิดถึงเขาว่าเออคนนั้นเป็นผู้หญิงประเภทนี้ต้องการใส่เสื้ออย่างนี้มีไลฟ์สไตล์อย่างนี้ถึงเวลาเขาไม่ต้องการใส่เสื้อของเราแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วล่ะที่ผิดในงานออกแบบของเรานะครับต้องมีอะไรสักอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่างานออกแบบที่ดียังไงก็ตามต้องเป็นที่ต้องการนะครับงานออกแบบที่ไม่เป็นที่ต้องการเป็นหนึ่งในสำคัญเป็นการเสียเวลาเสียรีซอสเสียทุกอย่างนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับตัวเองมองว่าการออกแบบเป็นการเป็นกระบวนการคิดนะครับที่ทำงานกับสมมติฐานทุกอย่างที่เราทำงานเนี่ยเป็นสมมติฐานเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดนะครับการที่เราตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเราทำงานเราออกแบบเพื่อผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้กินข้าวยังไงแต่งตัวยังไงอ่านหนังสืออะไรนะครับเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นสำหรับตัวผมเองที่ว่าการตั้งสมมติฐานในการออกแบบเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราตั้งแบบนะครับฝรั่งบอกว่า there's every kind of cheese for every kind of bread จะมีชีสทุกชนิดมีชีสทุกชนิดสำหรับขนมปังทุกประเภทเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะหาขนมปังที่เหมาะกับชีสของเรานะครับถ้าเราหาไม่เจอก็แปลว่าการลองดูเองตลอดระยะเวลาทำงานของเรามันจะต้องมีสมมติฐานอะไรที่ตกลงกันนะครับที่เราไม่พูดถึงว่าเราทำงานชิ้นงานเราจะไม่พูดถึงแล้วว่างานสวยหรือไม่สวยก็ความสวยที่สวยมันsubjectiveมันตอบไม่ได้แต่ละคนมีมุมมองความงามที่ไม่เหมือนกันนั้นเราต้องมองว่าเรามีสมมติฐานที่ตรงกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักออกแบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกงานออกแบบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักออกแบบครับว่านักออกแบบมันไม่เคยเขาเรียกว่าจัดสรรเวลาไม่ดีแล้ววันนี้มี10นาทีเนี่ยเครียดมากพื้นฐานนักออกแบบทุกคนเนี่ยจัดสรรเวลาไม่มีสักคนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่อยู่หลังเวทีทุกคนเครียดหมดนะครับนั้นการที่เราจะต้องสร้างสภาวะการออกแบบสิ่งแวดล้อมในการออกแบบเป็นหัวใจอย่างในความสำคัญในการทำงานของเราทุกคนนะครับว่าสภาวะแวดล้อมทุกการออกแบบสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปเสมอนะครับยกตัวอย่างว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าตัวเองเป็นคนทำเสื้อนะครับฉะนั้นก็ขอยกตัวอย่างเรื่องเสื้อผ้าเอาให้ง่ายๆว่าเมื่อกี้มีนักคิดนักเขียนหลายคนพูดเองแค่ทำเสื้อง่ายๆกันถ้าเราจะบอกว่าลูกค้าคนเดินเข้ามาซื้อเสื้อผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อเสื้อนะครับผู้หญิงที่เข้ามาซื้อเสื้ออาร์มานี่กับผู้หญิงที่เข้ามาซื้อเสื้อคอมเมดี้สองเรียกจีอาโมโต้นะครับผู้หญิงสองคนนี้นอกจากเสื้อผ้าจะต้องทำหน้าที่ใส่แล้วหกแน่นอนใส่แล้วไม่จากตามหลักสากลนะครับก็แน่นอนหน้าที่หนึ่งก็คือใส่แล้วสวยใส่แล้วต้องสวยเสื้อผ้ายังไงต้องใส่แล้วสวยแต่ที่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราใส่เสื้อผ้าผู้หญิงสองกระจกผู้หญิงที่ใส่เสื้อฟิตรัดกระโปรงสั้นคนสองกระจกอีกคนใส่เสื้อคอมเมดี้กระทรงไม่มีศอกใหญ่รุ่มร่ำเป็นขยะเราอาจจะมองว่าสวยหรือไม่สวยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกความสำคัญคือผู้หญิงเมื่อส่องกระจกเขาต้องคิดว่าเขาสวยประเด็นความคิดที่ว่าเขาสวยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอันในฐานะนักออกแบบเนี่ยจะทำยังไงให้เขาคิดว่าเขาสวยเขาอาจจะใส่กระเป๋าเดินไปละสามเดือนแต่ความสำคัญคือเขาต้องคิดว่าเขาสวยนะครับแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนที่
ส่องกระจกแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ใส่เสื้อตรงในกระจกกับผู้หญิงที่ใส่เสื้อรัดรัดที่ชุดซิกทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดูเขากินที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผู้หญิงที่ใส่ว่าเสื้อตรงในกระจกไม่รู้ว่าเขาใส่เสื้อชนิดหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นแอนชวลหรือสวยหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นคำถามก็คือหน้าที่ของนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องสร้างemotion connection ให้ได้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งซื้อเสื้อที่อาสวะเขาไม่ได้บอกเวลาเราเอาเสื้อสองตัวมาวางข้างกันอันเสื้อ A กับเสื้อ B มาวางข้างหน้าตาคล้ายกันมากเกือบจะเหมือนกัน 100% texture ผ้าคล้ายกันรูปทรงผ้าคล้ายกันรูปทรงเสื้อผ้าคล้ายกันทุกอย่างคล้ายกันวางตัวหนึ่งเป็นกระดาษตัวหนึ่งเป็นHM โดยที่เอาราคาเอาบ้านราคาไม่เอาราคาให้คนคนเดินเข้ามาถามว่าเสื้อตัวไหนมีคุณค่ามากจริงๆแล้วคอสของการทำเสื้อปลาได้ HM อาจจะต่างกันน้อยมากอาจจะแทบไม่ต่างก็ได้ถ้าทำที่ราคากันร้อยเท่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักออกแบบมันทำได้ก็คือการใส่การกระสีไม่ได้ใส่ตัวตนไปได้จริงๆเราว่าตัวตนจริงๆว่าตัวความฝันคือสมมติฐานที่เราตั้งนะครับนั้นหน้าที่ของนักออกแบบนอกจากจะทำให้งานออกแบบเรามันสื่อสารกับลูกค้าได้มันจำเป็นต้องมี emotion connection กับเขาแม้กระทั่งคนทำเสื้อที่บอกว่าที่ทำเสื้อง่ายหรือทำเสื้อก็ง่ายแล้วนะครับเราก็ต้องมาคิดว่าทำเสื้อยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาสวยนอกจากแต่งแล้วสวยต้องรู้สึกว่าสวยด้วยนะครับนี่มันก็มาคู่กันนะนี่ที่เราพูดถึงเรื่องของเทรนด์ตัวตนนะครับถ้าผมมองแน่นอนคนออกแบบเสื้อผ้าเป็นเสร็จเทรนด์ไปแล้วเทรนด์เป็นสิ่งสำคัญมากเทรนด์ผมมองเหมือนการที่เราเริ่มจำแจกไข่เราต้องหาเอลเมนต์ที่ทำให้เขารู้สึกแอปโพสได้รู้สึกว่าเราวิเลตเขาได้นะครับนั่นคือพื้นฐานขั้นแรกการทำความรู้จักคนคนเราเริ่มรู้จักกับอินดักชันแล้วเซลล์เริ่มพัฒนาแล้วแต่สิ่งที่จะทำให้คนเขารู้สึกว่า product มีเสน่ห์มันเป็นเรื่องของตัวตนมันเป็นเรื่องของวิธีคิดนะครับเป็นเรื่องของความตัดกรอบวิธีคิดนะครับที่จะไปนั่งอยู่ตรงกลางใจเขาอันนี้มันก็เป็นความยากของการออกแบบเสื้อผ้านะครับว่าจะทำยังไงให้เสื้อของเราเนี่ยมันถ่ายทอดแฟนตาซีหรือความคิดความฝันเนี่ยสู่ผู้บริโภคฉะนั้นเนี่ยสองนาทีนะครับจริงๆก็บอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงตัวตนที่เราพูดถึงเทรนด์ไปแล้วนะเทรนด์กับตัวตนผมมองว่าเทรนด์สำหรับผมเนี่ยมันเป็นถ้าจะใช้ไม่น่ามันเป็นปรากฏการณ์ครับเป็นฟีโนเมนอนนะครับคำว่าเทรนด์เราไม่สามารถรู้ว่ามันเริ่มต้นที่ไหนอย่างไรจบที่ไหนเราไม่สามารถหาหลักเหตุผลมาให้คำจำกัดความคำว่าเทรนด์ได้แต่บอกว่าตัวตนถ้าเรามีตัวตนเราก็อยากเชื่อว่าเรามีตัวตนนะครับแต่จริงๆความมีตัวตนคือความไม่มีนะครับถ้าใครศึกษาพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าความตัวตนคือความไม่มีตัวตนมันในฐานะออกแบบบางทีเรายึดติดกับตัวตนของเรามากขึ้นนะครับเราบอกว่าเราไม่อยากตามกระแสเรามีตัวตนแต่อย่าลืมว่าในความมีตัวตนของเราไม่มีตัวตนทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้นะครับนักออกแบบที่ดีโดยเฉพาะนักออกแบบเสื้อผ้ายึดติดไม่ได้ทุก6เดือนเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราเสมอนะครับนั่นคอลเลคชันเราจะซ้ำซากเป็นวิธีคิดที่ไม่สดไม่ใหม่นั้นเรายึดติดได้ผมบอกทีมงานว่าเราอนุญาตให้คุณยึดติดได้แค่6เดือนเราจะเริ่มต้นคิดวิธีคิดได้นี่เป็นหน้าที่ของนักนะครับนี่สำหรับนักออกแบบก็ถามว่าอะไรสำคัญกว่าต้องตอบทุกคนเป็นนักออกแบบคนทุกคนนะครับแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะทำงานกับนักออกแบบสักหนึ่งคนอะไรสำคัญที่สุดนะครับการที่จะทำงานจะเริ่มแต่งงานจริงๆเราเลือกนักออกแบบเราเลือก judgment เราเลือกดุลพินิจดุลพินิจถามว่าใช่เทสไหมก็คือใช่แต่มันคือเทสที่ถูกตัดกรอบบวกกับกระแสบวกประสบการณ์บวกกับเวลานะครับ
นี่มีคำพูดสุดท้ายที่เพิ่งอ่านเจอมาเนี่ยแล้วชอบมากนะเป็นคำพูดของคาร์ลโรเฟลเขาบอกว่า Trendy is one step before tech ความสมัยใหม่ความ Trendy เนี่ยอยู่ห่างก้าวเดียว